There was one remarkable thing, and that's the last story, then we have to go. When I was a boy, my father was giving a book to me. My sister was reading it to me, and after 3 or 4 hours, it was a children's book, yeah? It was over, yeah? So I was going to my dad and say, you know, we just read the book in the morning, it was wonderful. And he said, what? The entire book? Your sister was reading the entire book to you in only 3 hours? And he was going to my sister and claps her and said, 3 hours for just one book? Yes, and he could not understand. Yes, for him it was so important that he bought a book for me. Yes, and then the whole thing was over after 3 hours. Yes, and that was my only connection with him regarding books. ใกล้ๆที่สุดแล้วกันคุณหน่อยรังสิมาจันสกุลค่ะตอนนี้เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ไลบรารีเฮาส์หนังสือล่าสุดของเธอแต่วันนี้โฆษณาก็คือรวมเรื่องสั้นของเฮมิงเวย์นะคะและเฮมิงเวย์และเรื่องสั้นอื่นแนวในสายฝนเพิ่งมาตอนนี้ก็ขายถึงที่กองดิบแล้วค่ะฝั่งโน้นมีนะคะแล้วคุณรังสิมานี่ไม่ได้ทำสำนักพิมพ์อย่างเดียวก่อนหน้านี้ทำเป็นอดีตผู้บริหารเขาเรียกอะไรบริษัทบุโพมี่ซึ่งทำร้านหนังสือบุโพมี่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ออกมาทำสารพิมพ์จริงจังนะคือตัวนี้ต่อไปก็จะมุ่งมั่นทำสารพิมพ์อย่างเดียวเลยคือตอนเรียนก็เรียนทางด้านวรรณคดีมาตลอดตอนนี้ก็ออกหนังสือไม่หยุดติดตามผลงานของคุณรังสิมาได้ต่อไปนะคะคุณแหม่มคุณแหม่มวีรพรสีโบคาจริงๆไม่ต้องแนะนำอะไรมากเลยคุณแหม่มเนี่ยเขียนเรื่องท่านเขียนนวนิยายมาเรื่องเดียวก็ได้ซีไรเลยได้ซีไรเลยใช้เดินตาบอดในเขาวงกตซึ่งกำลังจะเป็นหนังแล้วก็เดือดแจมพัทรีเป็นผู้ในการสร้างเดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องที่สองของเธอชื่อต้องแพ้งนะคะที่ซื้อถึงคุณแหม่มเนี่ยพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำถูกต้องไหมคะถูกต้องปกติจะเรียกกันว่าหนังสือแมวดำนั่นแหละค่ะสองแล้วก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากเป็นคุณแม่ของลูกๆหลายคนทุกคนชื่นชมลูกประมาณร้อยคนลูกประมาณร้อยมากกว่านะคะตอนนี้จริงๆมีลูกชายคนเดียวแต่ว่าลูกพี่แม่นี่คือเต็มเมืองเลยคนที่แฟนคลับเธอจะเรียกเธอว่าพี่แม่คนต่อไปคืออาจารย์ติ๊กสันติรอรัชตีเป็นอาจารย์ติ๊กอัดดูโผล่รอบนี้เป็นคนติ๊กอาจารย์ติ๊กเป็นผู้ร่วมหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Practical Design Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอออกแบบที่สื่อสารมีผลงานและความเคลื่อนไหวต่อวงการออกแบบมาร่วม10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักออกแบบมือรางวัลมีผลงานล่าสุดของอาจารย์ติ๊กที่ยืนค่ะก็คือการออกแบบตึกสุทธาลัตถ์ของสำนักพิมพ์โอเพ่นที่จริงที่มีตัวอย่างมาแต่มันจะมืดไม่รู้ใครจะดูเห็นไหมสุทธาลัตถ์เนี่ยจองกันในเว็บวันเดียว1,000 เล่มค่ะขายหมดภายในพวกฝีมือการออกแบบของอาจารย์ติ๊กเนี่ยแล้วก็หนังสืออาจารย์ติ๊กมีหนังสือออกมาแล้ว1 เล่มชื่อสันติวิธีเป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ด้านการสอนการออกแบบและทำงานออกแบบของอาจารย์ติ๊กเองขออนุญาตเรียกอาจารย์ติ๊กแล้วกันนะคะเรียกจนเรียกคุณสันติจะไม่ค่อยคุ้นปากถ้าดูแล้วชอบใครก็ที่ดูรอบแรกที่ชอบเลยรอบที่สองก็ยังเฉยๆอยู่พอไปถึงรอบที่สามก็ยังอื่นได้เห็นความน่ารักเขาเยอะมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาวันแมนโชว์แต่คนบ้างานนะคนรักงานคนทุ่มเทกับงานก็ต้องเป็นแบบนี้แหละก็คือทุกอย่างก็คือทำงานทุกลมหายใจเข้าออกมาเริ่มคำถามกันเลยนะคะเอาคำถามสำหรับคนที่ทำหนังสือก่อนหน่อยเนี่ยคุณหน่อยเนี่ยทำเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำเองกับทุกอย่างจริงๆต้องทำทุกอย่างเลยใช่ไหมอยากให้พูดถึงประสบการณ์การทำหนังสือสำนักพิมพ์ขนาดนี้ที่ว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเรา
เราต้องเดียวคนแบบเกือบทุกคนที่เราเห็นในนี้กับทุกแบบและออกแบบโรงพิมพ์นักเขียน อยากถามหน่อยว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบทำมากสุดในการทำสำนักพิมพ์ความสุขของในการทำสำนักพิมพ์คืออะไรไอ้นิยามคำว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กของประเทศไทยอะค่ะเริ่มแล้วความเราก็ถามความนี้ถ้าเทียบกับเยอรมันที่เราดูกันเมื่อกี้เนี้ยขอเปลี่ยนเขาว่าเราคือสำนักพิมพ์ขนาดจิ๋วแต่ถ้าได้เขาเรียกไปว่าขนาดเล็กขนาดเขาเรียกว่าขนาดเล็กเขาไม่อยากย้ายบ้านก็บอกว่าไม่อยากโต10เมตรอะไรอย่างเงี้ยI want to grow ใช่ไม่อยากขยายพองตัวไปมากกว่านี้แล้วก็เรียกตัวเองว่าขนาดจิ๋วแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาว่ามีทีมงานแล้วก็มีหลายคนมากกว่า 2-3 คนแต่ที่นั่งเรียนดิฉันแค่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เอาซอใช้ฟรีแลนซ์โหมดนั่นคือโมเดลที่สำนักพิมพ์ขนาดเล็กบ้านเราเป็นกันอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีความบ้าระดับหนึ่งมีความตาบอดระดับหนึ่งที่จะพาเอาเงินมาทุ่มเอาใจมาทุ่มเอาเวลามาใช้แทนที่จะไปทำอะไรที่มันเดือนเป็นแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำสำนักพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการที่อุ๊ยคนนี้เขียนหนังสือได้เชิญคนนี้แปลหนังสือได้เชิญคนนี้ออกแบบได้เชิญนั่นหมายความว่ามันต้องคิดก่อนว่าสำนักพิมพ์ที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นสำนักพิมพ์ขนาดเล็กแบบไหนฉันจะเป็นหนังสือแปลฉันจะเป็นหนังสือภาพหรือฉันจะเป็นหนังสือเขียนไทยแบบที่มันเขียนทีนี้ใช่ภาษาของเราภาษาต้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราคิดว่าเราจะทำปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือเราต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งคำนี้มันไม่ค่อยปรากฏในแวดวงอินดี้แบบที่เราทำคือทุกคนคิดว่าฉันมีแพชชั่นฉันก็พุ่งกระโจนเข้าไปในแม่น้ำหรือในมหาสมุทรอะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับเราคิดว่าการที่มีโครงสร้างแบบเนี้ยโครงสร้างที่เราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็คิดเป็นระบบคิดเป็นสเต็ปเนี่ยจะดีทีนี้พอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราดีลกับคนต่างๆที่อยู่ในตาข่ายหรือในช่องอยู่ในที่เราวางโชว์ไว้เนี่ยมันสำคัญมากแล้วจุดนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือหัวใจสำคัญของการทำงานสำนักพิมพ์นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีมากเพื่อที่จะนำส่งสารที่คนเขียนคนออกแบบเขานั่งหลังคนหลังแก่งคิดงานกันข้ามคืนข้ามวันไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้วางแผนการจัดการยังไงก็ได้ในแง่การตลาดในแง่กลยุทธ์คือหลังจากหนังสือเสร็จก็ต้องมาคือคิดตั้งแต่ก่อนทำหนังสือคิดก่อนค่ะคิดก่อนสมมติว่าเราเห็นเนี่ยท่านผู้หญิงคนนี้นะคะท่านผู้หญิงนะคะท่านผู้หญิงมีศักยภาพในการเขียนวรรณยายร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเชิญมาเขียนแล้วก็เอาพี่เราเวิร์กกันไปเรื่อยๆนะ on going ไม่ใช่วิธีการทำงานของเราคือเราเห็นหน้าท่านผู้หญิงคนนี้เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องรู้แล้วว่าคนอ่านของพี่เขาเนี่ยอยู่ตรงไหนของประเทศหรืออยู่ทวีปไหนของโลกเพราะสำหรับเราอะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้โลกมันคำว่า globalize ไม่ก็กลายเป็นคำเชยแล้วคือโลกใบนี้มันโลกเดียวกันแล้วเราต้องมองไปไกลมากกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามีแพชชั่นนะเรามาทำหนังสือเล่มหนึ่งกันไหมเราก็พอจบปุ๊บขายได้ไม่ได้ไปอีกสเต็ปแต่เขาไม่พูดเรื่องแพชชั่นเลยเขาไม่พูดเรื่องแพชชั่นเขาไม่มีคำว่าเลิฟเขาไม่มีคำว่าแพชชั่นคือเราดูเป็นรอบที่สองซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้หน่อยจะพูดมากเลยค่ะตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าบางทีนะคะอันนี้เราพูดในฐานะว่าเราทำหนังสือมาแต่20ปีเราคำว่าแพชชั่นมันเกิดกับเราตอน5ปีแรกอะเราที่เริ่มต้นตอนเริ่มต้นซึ่งมันสำคัญมากค่ะมันเป็นจุดที่จะทำให้เราเอาพลังใจทุกอย่างของเราเนี่ยพุ่งกับงานนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันคือคำว่าสปิริตที่จะทำให้งานของทุกคนเนี่ยออกมาดีเอลิเมนต์ทุกอย่างเนี่ยเอามาประกอบรวมกันเป็นหนังสือเล่มเดียวเนี่ยแล้วทุกคนต้องมีคุณค่าเท่าๆกันเราไม่สามารถในฐานะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ในฐานะอินเวสเตอร์เราไม่สามารถที่จะโบหรือว่าชื่นชูยกย่องใครคนใดคนหนึ่งนักออกแบบก็สำคัญปกก็สำคัญเนื้อในก็สำคัญคนเรียงแท่นก็สำคัญแม้กระทั่งเมสเซนเจอร์ลงพิมพ์ก็สำคัญตอบคำถามตอบยังไม่ตอบนิดนึงว่าเดี๋ยวตอบคำที่หลังจากว่าพอหลังจากนั้นความสุขพิมพ์พอหลังจากหมดยุคแพชชั่นแล้วเนี่ยความสุขการทำงานเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังก็ได้
ของที่มันรู้สึกเป็นหน้าที่พอหลังจากความรักมันหมดไปแล้วมันก็ไม่ได้หมดแล้วเพราะมันมีอีกหนังสือเล่มใหม่แล้วก็ที่คลาสตื่นเต้นแต่ว่าระหว่างทำงานมันรู้สึกว่าเออนอกจากความรักแล้วมันต้องมีความรับผิดชอบมากที่ว่าทุกงานแหละมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวข้ามท่านผู้หญิงก่อนไม่เห็นบทบาทของคนออกแบบหนังสือเลยเห็นคือสไตล์เดิมแทบจะวางแล้วเองที่บอกว่าต้องมี6รูปมีเป็นช่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าหนังตั้งใจหรือว่ายังไงนะคะหรือว่าไม่โฟกัสที่คนอื่นอาจจะติ๊กดูแล้วรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปไหมคะในหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วคิดในเหมือนพี่แป๊ดเลยผมเห็นนักออกแบบทั้งเรื่องเลยจริงจังช่วยอธิบายหน่อยค่ะก็มันอยู่ที่พี่แป๊ดมองว่านักออกแบบต้องทำอะไรพี่รู้สึกว่าเห็นแต่สไตล์เดียวอ่ะเรื่องนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นแบบมากกว่าบรรณาธิการหรือเป็นเหมือนเป็นเจ้าของโรงพิมพ์คือบรรณาธิการปกติเราก็จะอยู่กับอีดิทเรื่องของเมืองไทยนะคะแต่ว่าสไตล์เดียวอยู่กับโรงพิมพ์อ่ะอยู่กับสีอยู่กับกระดาษอยู่กับแท่นพิมพ์แต่ว่าพี่เห็นแต่คนที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ผมมองว่านั่นน่าเป็นผู้ช่วยนักออกแบบอ๋อแล้วอาจารย์เห็นผมเห็นสไตล์เดอร์เป็นนักออกแบบอ๋อทั้งเรื่องหมายถึงว่าเราอาจจะคุ้นว่านักออกแบบทำอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นคนทำอะไรสวยๆงามๆหรือว่าเป็นคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ชาเลนเจอร์ทำเนี่ยก็ไม่ต่างกับอาชีพนักออกแบบโดยหมายถึงว่าโดยพื้นฐานของนักออกแบบสิ่งที่เขาทำก็คือไม่รู้จักมุมมองส่วนตัวสำหรับคำว่าออกแบบของผมมันมีอยู่3ก้อนนะก้อนที่1มันมีการดูแลเรื่องวัตถุประสงค์หรือว่า purpose ก้อนที่2ก็คือ method หรือวิธีการจัดการกับไอ้วัตถุประสงค์นั้นเนี่ยและก้อนที่3คือการดูแลผลกระทบที่มันเกิดขึ้นผมว่าเขาดูแลหมดเลยแล้วก็โดยความหมายพื้นฐานของดีไซน์เขาเป็นนักออกแบบที่ดีมากด้วยซ้ำดีมากที่อธิบายเพิ่มเลยก็หมายถึงว่าถ้าดูเผินๆแบบที่พี่ดูอ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนักออกแบบอยู่ไหนอ่ะมีโดนมีแต่สไตล์โดยก็ไม่รู้ต้องย้อนกลับไปเวลาเขาประชุมกันแล้วเราไม่เห็นอ๋อแต่ย้อนกลับไปจริงๆแล้วเราเพิ่งแยกตัวเองออกมาเป็นนักออกแบบก็ไม่เกิน200ปีนะแต่จริงๆไอ้ตัวกิจกรรมออกแบบในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมา 3-4 หมื่นปีแล้วนะแล้วก็เราก็ไปเรียกตัวเองว่านักออกแบบแล้วก็ไปครอบคลุมไปตัวกิจกรรมเนี้ยไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้เรากลับทับแคบลงเรื่อยๆว่าเราทำแค่นี้เราทำแค่นี้เราทำแค่นี้เมื่อผมพาย้อนกลับไปสมัยที่หลังประเทศใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เป็นยุคของบูมดีไซน์สคูลในวันนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนักออกแบบเนี่ยมันถูกนิยามว่าเป็นอินทิเกรเตอร์ก็คือว่านักออกแบบมีความจำเป็นที่จะต้องรู้หลายเรื่องมากแล้วก็เราไม่ได้แปลกใจว่าทำไมเขามีอิทธิพลกับศิลปินระดับโลกเพราะว่าเขารู้ในสิ่งที่อยู่ในกระบวนการที่จะทำให้ความต้องการบางอย่างเนี่ยมันสำเร็จซึ่งถ้าเกิดว่านักออกแบบหรือว่าใครสักคนนึงไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่มีค่ากับกระบวนการนี้เลยเผอิญว่ามันไปอยู่ในคนเดียวกันซะทั้งหมดรวมไปถึงหมอนี่นั้นมีแท่นพิมพ์ของตัวเองด้วยมีโรงพิมพ์หมายความว่าเขามีแล็บอย่างที่เขาพูดเพราะมันมีแล็บเนี่ยมันทำให้เกิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ได้มันทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้แล้วพอมันมีผมก็มองด้วยว่าเขามีแพชชั่นที่จะพยายามจะทำอะไรบางอย่างที่เขาตั้งไว้หมายถึงว่าเขามีควอลิตี้ในส่วนตัวบางอย่างอันนึงแล้วก็เขามีความพร้อมที่จะไปให้ถึงความพร้อมมันหนึ่งก็คือการที่ยอมเสียเวลาหรือว่าการที่ใช้เวลากับมันด้วยผมก็เลยมองว่าเขาไม่มีวันหยุดเลยผมก็เลยมองว่าเขาค่อนข้างเป็นนักออกแบบไม่ใช่ค่อนข้างเขาเป็นนักออกแบบอาจจะเป็นมากกว่าผมด้วยซ้ำพี่คิดว่าเขาเป็นทุกอย่างในคนเดียวจริงนะเป็นนักการตลาดด้วยนะคืออย่างเล่มไอดูไบอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าทำแบบถ้าคุณทำหนังสือเกี่ยวกับอาหรับเนี่ยหรือดูไบเนี่ยคุณจะมาแบบทำเป็นแบบมินิมอลมีสวยๆอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ต้องเป็นพี่แป๊บนักการตลาดผมก็ต้องเป็นเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนี่ยเราเวลาเราไปทำงานให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะทำงานไม่ได้
หรือว่าแม้กระทั่งว่าเราจะพยายามไปนำเสนอสิ่งที่เราคิดเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะไม่มีใครฟังเรามันมีความเป็นทอดๆหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรบางอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแยกออกมาได้ระหว่างที่เราเอาความคิดเราไปนำเสนอคนเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดทางการตลาดก็รู้ถ้าเรียกมันว่าการตลาดก็ได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะแค่ทำยังไงให้อีกฝั่งเขายอมรับในความคิดเราเช่นถ้าคุณจะขายสินค้าคุณก็ต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในของที่คุณจะขายถอยกลับมาก็คือว่าผมมีความคิดชุดหนึ่งแล้วก็ผมอยากจะนำเสนอไปก็คงมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการกันเพราะนั้นมันอยู่ที่เราเรียกแต่ว่ามันรวมอยู่ในคนคนเดียวซึ่งก็อย่างที่ผมพูดมาเรื่องวิธีคิดแบบ Boom Design School เนี่ยก็อยู่ในเยอรมันแล้วก็ไอ้ความที่การที่เราต้องรอบรู้ในเรื่องที่เราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอาณาเขตของอย่างเช่นว่าหนังสือเล่มหนึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเขาประเด็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเพราะฉะนั้นความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับกว่าจะได้มาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องรู้ส่วนใดมากส่วนใดน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รับรู้มุมแดงมุมหนึ่งก็เลยมองแบบนี้ครับคิดว่าสไตล์เขาเป็นนักออกแบบคนคิดว่าเป็นเขาเป็นแหละเขาเรียกว่าเป็นเขาเป็นแหละเสริมนิดนึงนะเพราะเอิญว่าตลอดเรื่องเนี่ยงานที่ไซเดนทีมเนี่ยมันจะเป็นภาพนึกออกไหมก็บุ๊คเลยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีดีไซน์มากไปกว่านี้ได้ใช่ใช่ค่ะมันไม่สามารถจะคือเขาจะเน้นคุณภาพการพิมพ์เว้นแต่อันที่เป็นของคุณเดอร์คลาสซึ่งจะไปจับมือตะลุงเขียนซะใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีไม่กี่คนที่มี power นั้นใช่ไม่โดนลุงกินมีคนบอกว่าจริงแล้วคุณเดอร์คลาสคือคนตลกโปกฮาอันนี้ก็เลยได้เห็นเขียนหนังสือเกิดขนาดนั้นแต่เล่มที่มีบาร์โค้ดข้างหลังยักษ์ๆนะฮะเล่มนั้นก็จะไปคิดที่ไหนคะจริงๆก็มันก็เป็นวิธีคิดทางด้านการออกแบบแบบหลังสมัยใหม่เลยแบบล้ำประมาณหนึ่งถ้าเกิดในช่วงเวลาถอยไปหน่อยนะก็มันก็ไม่ธรรมดานะฮะหมายถึงว่าแล้วดันถ่ายได้อีกนะคือแล้วอูดคนที่ช่างภาพเองวางคือออกมาเป็นเล่มก็ดูภูมิใจคือพี่รู้สึกว่าเล่มนี้ในไอดูไวเป็นตัวเชื่อมของทั้งเรื่องอ่ะคือสไตล์ต้องไปไหนมาไหนต่อแล้วก็ต้องกลับมาช่างภาพคนนี้รออยู่ที่ออฟฟิศเพื่อจะทำงานต่ออย่างเงี้ยแล้วก็จนจบจนเห็นถึงเล่มนี้คือเหมือนช่างภาพที่เปลี่ยนใจตลอดเวลาใช่แล้วช่วยคุยปิ๊กเป็นครูบีบคอแล้วสองคนเนี่ยสนุกมากเลยแบบแซ่กันไปมาด้วยเนาะแล้วคุยกันสนุกนี่ถามคุณแบบคุณแบบถ้าได้ทำงานกับสไตล์เนี่ยคือตอนไม่มุดก่อนที่คำถามเนี่ยไม่รู้เมื่อก่อนแล้วคุณแบบเพิ่งมาดูหนังกับเราเมื่อกี้นะคุณแบบจะชอบไหมตอนนี้ก็ทำไมถึงเมื่อกี้บอกแล้วว่าชอบอ๋อไม่รู้สึกว่าเขาเผด็จการเลยใช่ไหมโอ้ยเราชอบคนมีแพชชั่นอาจจะเป็นคนรุ่นเก่านิดนึงก็เลยเคยในชีวิตเคยเจอคนแบบนี้นะคะซึ่งพบว่ามันหายไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นคนเราจะพูดว่าไงมันไม่ใช่มันเป็นคนยุคสักประมาณ 90s เรายังเจอคนแบบนี้อยู่จำได้ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเราเคยทำแมกกาซีนตอนเราทำแมกกาซีนครั้งแรกเนี่ยเราก็ไปหาคุณนาเซียนนพดลตกละนาคนรุ่นเดียวอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ถ่ายรูปขาวดำให้เราก็ปริ้นเสร็จแล้วก็ปุ๊บให้เขาดูเขาก็ไอ้เหี้ยแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้าก็บอกมึงพิมพ์2เม็ดพิมพ์2สีพิมพ์ขาวดำ2สีอ่ะก็ต้องทำหนังสือแรกๆแล้วที่แบบอ่ะก็รูปขาวดำก็พิมพ์ขาวดำเสร็จเขาก็บอกมือมาดูนี่เลยจะเป็นช่างภาพประจำในเอกสารแท้เราก็ถามแล้วต้องพิมพ์ไงนะเขาเป็นอาจารย์ให้เราขนาดด้วยแล้วต้องพิมพ์ได้แล้วต้องพิมพ์ยังไงนะสีสีก็เป็นสองสีพิมพ์สีสีทำไมเขาก็เอาสีญี่ปุ่นมาเล่มหนึ่งก็วางป้างโยนหลุมให้มึงดูนักเรียนน่ะไม่ได้เรียนการพิมพ์ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามีหลุมอยู่หนึ่งอันแล้วก็สองเม็ดสีแต่งสีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่ดูว่าเฮ้ยมันปริ้นเป็นเม็ดสีไม่ใช่เม็ดสองสี
นั่นเป็นครั้งแรกๆเลยคือเขาไม่ถึงขั้นสองไม่ใช่ดูก็รู้แล้วใช่ใช่เขาคือเขาดูแต่ไหนเมื่อก่อนก็จะมีต้องขยายแต่ว่าอันนั้นตอนที่เราเริ่มทำสื่อข้างหน้าอยู่สักประมาณปีนานมากแล้วแหละ20-30ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็แบบว่าเด๋อๆกันเนี่ยเด็กๆกันเนาะเริ่มทำหนังสือเจอเนื้อเสียงเข้าไปเราเริ่มเฮ้ยแพชชั่นมันคือสิ่งนี้มันคือคนที่ถ่ายรูปแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยรูปออกมาเนี่ยทำไมมันไม่ได้เท่าคอนแทคทำไมแบบสีมันถึงแบบจางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูสีญี่ปุ่นเฮ้ยทำไมสีญี่ปุ่นมันพิมพ์ขาวดำได้สวยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ส่องเพลงนี้ไปแกก็มีหนังสือถ่ายรูปซึ่งแกอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษมีแกมีอยู่แกไปตั้งๆแกก็โยนหนังสือภาษาอังกฤษให้ดูภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็แล้วแต่ให้ดูมึงดูเลยเนี่ยทุกอันเนี่ยสีสีหมดพอดีเป็นคนไล่ๆอ่ะคุณวีรพรเอาไปรู้กันหมดท่านผู้หญิงไม่เป็นไรท่านผู้หญิงการทำนิตยสารนะสุดท้ายแล้วมันจะไปอยู่มือในมืออาร์ตไทยหมดเลยมันก็จะเราจะรู้สึกอย่างเลยว่าต่อให้เราเขียนดีแค่ไหนเราเป็นคอลัมนิสต์นะแล้วอาร์ตไทยที่ไม่ออกว่าจะเลยเอาลูกเรายังไงเนี่ยถูกอัดกลับมานะสมัยเราทำสารคดีพูดแต่ไม่บอกชื่อคนที่เป็นอาร์ตไทยเราประชุมกันทีคนที่เรากลัวที่สุดไม่ใช่บรรณาธิการนะแต่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์สมมุติถ้าเราคิดอะไรไปแล้วอาร์ตดีเรคเตอร์บอกว่าผมถ่ายรูปแบบผมคิดไม่ออกว่าผมจะให้ช่างภาพไปถ่ายรูปประมาณไหนตกกลับมาแต่มันก็เป็นคอนเซ็ปชั่นแล้วก็ประเด็นการมากเราเจอแต่พวกอาร์ตไดที่ไม่อ่านหนังสือเรื่องเว้นกันเราคือไม่รู้เลยซ้ำว่าแบบว่าเขาจะต้องเลเยอร์ยังไงอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะไม่ใช่อ่านไม่ออกอ่านไม่แตกเขียนไปทางเลเยอร์มาไปทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในยุคนี้จะมีคนที่เราชอบมากๆก็คือเดวิดคาสันซึ่งตอนนี้หนังสือชื่อเวกันอยู่ในหมู่บ้านแล้วมั้งนั่นก็จะเป็นคนที่ทำงานแบบมีแพชชั่นแล้วดูเหมือนว่าพอพ้นยุค90เนี่ยคนพวกนี้หายไปไหนหมดไม่รู้จะแก่ตายหรือว่ามันไม่มีรุ่นใหม่อ่ะบางทีก็เป็นเพราะเป็นการแบ่งงานทำแบบที่อาจจะพูดหรือเปล่าคือทุกคนก็จะแยกกันหมดที่ลองเดาทุกคนทำหน้าที่เฉพาะตัวอย่างเงี้ยลองเดาคือเราจำได้ว่าตอนเราเห็นเลขาครั้งแรกที่แบบว่าเรานั่งลุ้มกันอย่างเงี้ยแล้วเสียงเนี่ยเฮ้ยดูว่ามันมีกลิ่นไหมมีอะไรไหมนะกลิ่นคือเขาจะเลแบบว่าเลแยงอ่ะแล้วเราเล่นพนันกันเลยอ่ะว่ามีกลิ่นไม่มีกลิ่นเนี่ยเราบอกไม่มีอีกคนบอกมีจับขึ้นมามีกลิ่นแต่ว่าเวลาอ่านนี่คือต้องตะแคงอ่านเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มนึงใครสนใจอาจจะลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตยังเจออยู่ชื่อเวกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีสตูดิโอดัมบาร์ที่แบบว่าทำเลเยอร์ได้พิลึกพิลึกมากมันมีเวกันมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็แล้วหนังสือเลเยอร์แบบนั้นมันต้องพึ่งการพิมพ์คือมันไม่สามารถที่จะแบบว่ามีอาร์ตใดดีๆแล้วมีระบบพิมพ์ห่วยๆมีโรงพิมพ์ห่วยๆมันทำไม่ได้มันแค่ไม่ออกมาแค่ในหนึ่งเนี้ยสีเม็ดสีสีสีอย่างเงี้ยโรงพิมพ์ต้องบอกเราใช่ไหมฮะแต่โรงพิมพ์ไม่ทราบอีกวันนี้เราเชิญเจ้าของโรงพิมพ์มาด้วยคือโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ซึ่งสำนักพิมพ์อิสระแค่ของเราดูกระดาษได้พวกเราใช้กันอยู่แต่ว่าคุณจ๊อกกับไปเยอรมันพอดีเลยไปอ่านหนังสือเพิ่มพิมพ์ใหม่คือที่อยากให้แกมาอยู่ที่นี่มากเพราะแกก็เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ชอบมากก็ดิวกับเป็นเซ็กดิวกับนักออกแบบที่ทำงานสวยๆเยอะเสียได้พูดถึงโรงพิมพ์เราคิดถึงแกใช่ไหมเมื่อกี้หมดแล้วจะเสริมอะไรบ้างคะทำได้จะเสริมอ๋อไม่จะพูดเสริมแง่เรื่องขาสายเลยขาสายเขาเล่นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เลยมันหลามเข้ามาที่ตัวเลเยอร์บริษัทที่ยังอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ารวยเละเทะนี่ก็งานก็นิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นใช่โตแล้วครับแก่แล้วถามที่แมนพูดไปถึงประเด็นเรื่องเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยหน่อยประเด็นเรื่องการออกแบบพอดีคือพี่เห็นหนังสือในเล่มในเรื่องเนี้ย $10,000 $300,000ของon the road เล่มพิเศษ on the road ของแจ็คเธอร์โลหัวใจเต้นตึ๊ดเลยเห็นแล้วแบบโอ้โหหนังสือบ้าเลยราคา $300,000พิมพ์350เล่มอยากจับอยากดมมีขายนะคะถ้าใครสนใจมีขายในเว็บเขาฟรีชิปปิ้งด้วยเพ
ื่อใครอยากจะดูว่าทำไมหนังสือเรื่องนี้ถึงจะต้องมีเว็บชื่อ stadel.de ค่ะเข้าไปดูได้หนังสือกับทุกเล่มที่พูดถึงในนี้มีขายในเว็บเขามีตั้งแต่แบบ10กว่ายูโร30ยูโรจนอันนี้ 7,900 ยูโรคือเท่าที่ดูเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันพิมพ์ระบบเลเทอร์เพลสที่ในหนังที่เขาเขียนกันว่าจะเป็นออฟเซ็ตหรือเลเทอร์เพลสแต่ว่าสแตนเดอร์ก็ดูชักจูงว่าให้ทำเป็นเลเทอร์เพลสนะบอกว่าถ้าเป็นออฟเซ็ตแล้วคนที่คาดหวังกับเลเทอร์เพลสจะทำยังไงพี่สงสัยมากว่าทำไมหนังสือเล่มนึงมันถึงราคาเท่านั้นได้ถ้าดูเนี่ยสำหรับผมมันไม่แพงพอฮอสติ้งกลับไปได้เพราะว่าอย่างเลเทอร์เพลสเนี่ยหมายถึงว่าเขาทำเฉพาะตัวหนังสือผมว่าไม่ได้ทำที่รูปหมายถึงว่าตัวภาพเนี่ยตัวภาพก็เป็นออฟเซ็ตกันแหละแต่ว่าออฟเซ็ตของสไปเดอร์ก็อาจจะแบบมีสีพิเศษมีตัวภาพต้องแทรกด้วยมืออะไรใช่ไหมไม่รู้คือเขาใช้ภาพถ่ายที่เป็นซิลเวอร์พริ้นท์ด้วยแทรกเข้าไปด้วยคือเพราะนั้นมันจะมีมันเหมือนว่าคุณซื้องานจริงด้วยเพราะนั้นมันก็เป็นผมว่ามันก็เป็นเทคนิคการขายหรือว่าการสร้างแวลูของหนังสือศิลปะเพราะนั้นมันมองเป็นหนังสือแบบเดียวไม่ได้ผมว่ามันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานศิลปะไปด้วยเพราะว่าเหมือนคุณซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วคุณก็ได้ตัวซิลเวอร์พริ้นท์แล้วก็ได้กระดาษในตัวอัดรูปจริงด้วยบางอันซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงมันออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เฟรม300,000แพงไหมก็ไม่แพงไม่แพงใช่ไหมครับนี่อันนี้ได้หนังสือด้วยก็เพราะฉะนั้นมันก็ make sense แล้วก็เวลาพิมพ์ในตัวแคปชั่นของตัวภาพเนี่ยมันเป็นเลเทอร์เพลสบทนั่นหมายว่าเดฟของตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีไอ้ลวกลอยที่มันดิเพรสลงไปก็ราคาสูงแต่ไม่แพงแล้วราคาขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นใจแล้วในการลงทุนแล้วก็เวลาขายก็มีเอ็กซิบิชันมีอะไรเขาก็ทำพิธีกรรมอะไรของเขาไปประมาณนึงที่ก็พอเข้าใจได้เพราะนั้นไม่สูงมากนะคิดว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นหนังสือของใครด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นแบรนดิ้งสองอันประกบกันก็คือตัวศิลปินด้วยแล้วก็ตัวผู้พิมพ์ซึ่งแต่ว่าหมายว่าไตเติ้ลก็เองก็สร้างแบรนด์ตัวเองที่จะสนับสนุนให้งานของศิลปินเนี่ยมี value เพิ่มขึ้นไปได้อีกก็ผมคิดว่าก็คงประมาณนั้นเพราะดูแล้วคือเวลาเราพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งถ้าให้มันดีจริงๆในระดับนี้วุฒิที่ต้องสั่งกระดาษสัก500รีมสำหรับการใช้งานจริงเนี่ยที่อาจจะต้องสั่งประมาณเกือบ1,000รีมเพื่อที่จะคัดทิ้งแล้วบทกระดาษในเล่มนี้เป็นกระดาษพิเศษด้วยนะจะมีที่เยอรมันยาวๆสมมติว่าเราสั่งกระดาษพิเศษก็แปลว่าเราต้องพร้อมที่จะสั่งกระดาษพิเศษเอาไว้ทิ้งอีกประมาณอย่างน้อยก็ 50% ของเพราะฉะนั้นคอสที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีเป้าจะเอาแค่ไหนถ้าเราเอาแบบว่าไม่มีขี้กระดาษเลยนั่นหมายว่าพิมพ์แล้วไม่มีจุดสีขาวเลยนั่นแปลว่าทุกครั้งที่แท่นมันวิ่งบนโรลเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรปลิวไปติดเลยถ้าติดดึงทิ้งติดดึงทิ้งก็ต้องติดแล้วก็ของเรานี่ไอ้ผ้ายางอะไรเงี้ยต้องขอให้เปลี่ยนถ้าไม่เข้าไปดูเพราะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับบางทีมันก็เรื่องของว่ามันเสียเวลาในการวิ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการคุณภาพประมาณนั้นโรงพิมพ์ก็จะชาร์จเราเพิ่มเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างการล้างแท่นหนึ่งครั้งเพื่อให้วิ่งยาวๆก็เสียเวลาการทำงานอื่นไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันมีงานคอมเมอร์เชียลสักพิมพ์สักแสนนึงเข้ามาแทรกเขาวิ่งโดยไม่ต้องตรวจเขาก็ได้ตังค์แล้วอันนี้ก็ได้ดูด้วยนะใช่เพราะนั้นผมว่าคอร์สพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าคนทำถ้าเกิดคนใกล้ชิดลงพิมพ์มันจะรู้ว่าเสียหายเยอะตัวทำลายโลกเลยของเราเนี่ยทิ้งกระดาษเยอะมากเยอะมากกระดาษที่เห็นกว่าเราเป็นเล่มนี้คือทิ้งไปตั้งเยอะแล้วใช่ใช่เพราะว่ากว่าจะต้องคัดทิ้งอะไรต่างๆแค่รันไปนี่ก็หายไปเป็นรีมแล้วช่วงรันตอนแรกนะทีนี้เรารู้หนึ่งเรารู้คร่าวๆว่าสื่อที่มีความหมายผมก็ซื้อไม่ไหวนะฮะที่บอกไม่แพงก็แพงนึงเนาะแต่ราคาขึ้นไหมคะแต่มองภาพรวมมันไม่แพงแต่ว่าซื้อไม่ได้พี่ก็เข้าไปดูในเว็บเขาอ๋อยังมีขายอยู่7,900ยูโรเริ่มได้ค่ะon the road ของ Stephanie A. ซึ่งตอนนี้มันเปิดในเรื่องเหลืออยู่290เล่มเลยทุกอย่างสำหรับขายใช่ไหมใช่ทำไม่ได้เพราะเขาจะเก็บไว้เองด้วยรู้สึกแล้วค
คนทำขาย228เรื่องถูกต้องผิดหมายว่าตัวศิลปินเก็บร้อยกว่าตัวศิลปินเก็บร้อยกว่าคือเห็นแล้วแบบแต่ละคนทำหนังสือเห็นแล้วตื่นเต้นอะหนังสืออันเขาสามารถทำราคาแบบนี้ได้เราก็อยากทำนะหนังสือราคา300,000นะทำไหมเลยนะใครจะซื้อบ้างเกดิวอย่างหนังสือความหมายที่ดีของหนังสือจะติ๊กก็อย่างเช่นเนี่ยนะมันต้องมีไม่กำลังจะถามคนทำสำนักพิมพ์ว่าอย่างที่ดีก็คือการออกแบบที่ดีที่คิดมาหมดแล้วเข้าข้าวแบบที่อาจารย์ติ๊กพูดไปแล้วทีนี้คนทำสำนักพิมพ์นะคะหนังสือที่ดีในความหมายของคนทำสำนักพิมพ์เนี่ยควรจะเป็นแบบคำถามกว้างแบบนี้แต่ว่าคำถามกว้างแต่ว่ามันก็เราก็มีจุดยืนกับการทำงานของเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนังสือที่ดีสำหรับเราเนี่ยมันคือการผลิตที่ดีนั่นหมายความว่าสมมติเราตั้งใจว่าเราจะทำ pocket book วรรณกรรมแปลโอเคมันไม่มีในแง่ของ illustration ไม่มีภาพประกอบหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีแต่เนื้อในเทปและกระดาษโอเคเรื่องปกก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเรามันจะต้องผ่านกระบวนการคิดขั้นตอนเลือกวัตถุดิบพูดง่ายๆเลยอ่ะเราต้องทำเพื่อตอบโจทย์ที่เราทำแต่ก็ไม่ไปเบียดเบียนคนซื้อสำหรับเรานะมันอาจจะดูอุดมคติแล้วก็ดูเป็นนามธรรมไปหน่อยหนังสือที่ดีคือจะต้องคนอ่านหนังสือเราเนี่ยจะต้องพอใจแล้วคำว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพอใจนั่นหมายความว่าในแง่ของการขายหรือการอะไรเราก็ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะไปรับฟีดแบ็กตรงนั้นมาด้วยหลังจากหนังสือเสร็จเราก็ต้องคือเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างสมัยที่ทำเนี่ยบางทีหนังสือเสร็จพี่นะตอนนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียมากแต่ก็พี่ก็ทำถึงจนถึงทุกวันนี้ได้จบไปทำถึงด้วยพี่ก็แทบไม่ค่อยคิดถึงระบบการขายคือทำหนังสือเสร็จก็อักส่งค่ะส่งสายส่งสายส่งก็ส่งแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงของคนอ่านก็จะแบบไม่คือเดี๋ยวนี้พอมันมีโซเชียลมีเดียมันจะแบบมันจะมาทันทีเลยครับใช่ไม่แล้วมันจะเห็นอันทำงานของสำนักพิมพ์ว่าสำนักพิมพ์เนี้ยหลังจากหนังสือเสร็จแล้วเขาช่วยขายหนังสือยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดค่ะคือที่เราพูดถึงในแง่ของการผลิตเนี่ยอย่างเช่นว่าเราทำล่าสุดเมื่อต้นปีอะเราทำหนังสือออกไปเป็นเล่มเล็กๆเป็นรวมเรื่องสั้นคัสสังของนักเขียนมาสเตอร์คาฟก้าฟ็อกเลอร์อย่างเงี้ยหนังสือออกไปไม่ถึงสัปดาห์ในทวิตเตอร์เข้ามาเลยว่าไลบรารีเฮาส์ทำหนังสืออกแตกนั่นหมายความว่าเวลาเปิดออกมาค่ะเพจมันยัดไปในเนื้อในมากแล้วก็มาจิ้มที่อยู่ซ้ายขวาเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเยอะพี่ชอบนะพี่แบนชอบแต่ว่าก็มีนักอ่านอีกจำนวนมากที่เขาเลยเปลี่ยนเขาใช่เขาไม่โอเคนั่นเป็นคือเราทำเป็นซีรีส์เราตั้งใจทำเป็นซีรีส์สองเล่มนั้นเราออกพร้อมกันเรามั่นใจกับตัวเองมากเราออกพร้อมกันเลยคาร์ก้าฟ็อกเนอร์คู่กันก็อย่างที่บอกไม่ถึงสัปดาห์ทวิตเตอร์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเราก็ตอบไปว่าเราเห็นราคาเราต้องขอโทษด้วยเพราะเราก็ไม่ชอบหนังสืออกแตกเหมือนกันเพราะมันทำให้เรามันแบกเราก็ความที่มันเป็นหนังสือเล่มเล็กเราใช้วิธีใส่กาวเฉยๆเราไม่ได้เย็บขีดใช่เราก็เลยรู้สึกกิลตี้มากว่าเราทำหนังสือคุณภาพไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจพี่ว่าขอบซ้ายขอบขวามันสวยอะมันอ่านแต่ชอบนะแต่ก็มีนักอ่านอีกจำนวนมากที่พอไม่ชอบซึ่งเรารู้สึกดีใจมากที่เราได้ยินเสียงคนอ่านอย่างเฮมิงเวย์เนี่ยพอเปิดมาเฮ้ยทำไมมันติดขอบติดขอบมากขึ้นแบบเราไม่แบบโอ้แล้วนะแล้วฟอนต์เราก็ขยายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเสียงคนอ่านนะคะแล้วเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เราแคร์มากๆก็คือผู้แปลคาฟก้าท่านอาจารย์ถนอมเป็นผู้แปลอาจารย์ก็บอกคุณชมาตัวหนังสือมันจิ๋วเลยนะอาจารย์ก็น่ารักก็คงเฉยๆแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าฟอนต์มันคงเล็กไปแล้วความที่ว่าเราทำหนังสือในแต่ละเดือนเนี่ยเราโรเทตงานเราเยอะคือเราทำทางบุ๊คโมบิเพรสแล้วก็ไลบรารีเฮาส์แล้วตอนนี้เรามีหนังสือ3ไซส์ที่เราแฮนเดิลอยู่บางทีอันนี้ยอมรับเลยค่ะบางทีมันตามลายการที่ดูแค่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยนักออกแบบเราช่วยทำเลเยอร์อย่างเงี้ยส่งมาแล้วนะคะไฟล์ PDF บางทีเราแบบเรามองฟอนต์มันเป็นแบบขนาดเดียวกันไปหมดแล้วต้องพิมพ์ออกมาต้องดิจิตอลบูแล้วบางทีดิจิตอลบูบางทีเราก็รู้สึกว่าเรา
นี่แหละเราไงก็พลาดนะบางทีใช่บางทีเราก็พลาดอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยแบบเราสารภาพเลยว่าเออมันพลาดตอนดิจิตอลคือเราก็รู้สึกว่ามันเล็กไปหรือเปล่ามันแบกไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เราในฐานะบอกเราก็แอบโผล่ไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราก็เจอฟีดแบ็กเลยอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันไอ้เล่มที่ทำดีเช่นเล่มแรกของสำนักพิมพ์เราทำเด็กเฟรกัสบีแล้วเราก็เลือกกระดาษที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกว่าได้จับชายกระโปรงของเดซี่อ่ะเพราะเดซี่ใส่กระพ้าซาตินฟูฟ่องอะไรแบบนี้เราจะทำยังไงให้คุณรู้สึกแบบนั้นให้ได้แต่เราก็ไม่มีความรู้ในแง่ของหูชนิดกระดาษที่ทำไปร้อยอันนี้ทางฝ่ายผลิตก็คือทางโรงพิมพ์เนี่ยมีส่วนช่วยมากโรงพิมพ์ด็อกโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ชาติคุณชัยพรที่ไปเยอรมันอยู่แล้วนักออกแบบก็มีส่วนช่วยมากเพราะว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะคือเราเนี่ยตอนที่เราอ่านต้นฉบับเนี่ยโอเคแกสบี้เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องแสงสีเขียวเรื่องของเขาว่าแต่ตัวเราอ่ะเราไปดีเทลตรงซีนที่นางดูซี่เนี่ยนางเอกอ่ะลงมาจากรถแล้วเธอใส่หมวกสีม่วงเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเราก็ไปเขียวแบบคนอื่นล่ะปกของเราเรามีสีม่วงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เถียงกับคนออกแบบคนออกแบบก็รู้สึกแบบแล้วน้องคนนี้เขาก็มีแพชชั่นขอใช้คำว่าแพชชั่นคือเป็นคนที่อินกับไอศิลปะในยุค20อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคล้ายๆในเรื่องเนี้ยค่ะบอกว่าน้ำส้มสุกานันใช่ค่ะคือเขาขอนักออกแบบขอสำนักพิมพ์เลยว่าปกเนี้ยขอใช้สีเขียวเพราะ believe มากว่านั่นคือ The Grey Gatsby ในสายตาของนักออกแบบและขอตามฟอยทองเขาก็เอามาให้ดิฉันเลือกเลยว่าพี่หน่อยจะเอาฟอยทองเฉดไหนรุ่นนี้นั่นแล้วก็มีคล้ายกับโค้ดทองเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราอ่ะไม่มีเงินขนาดนั้นดังนั้นเล่มนี้มันก็เลยมีปกหลังที่เป็นตัวเจที่เป็นสีทองแล้วก็การออกมาก็เลยเป็นเจแล้วก็แกสบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ขายของเต็มๆเลยนะแต่ว่าขอคุยแป๊บนึงพี่เล่มนั้นพี่รู้สึกว่าดูยากมากเลยเนี่ยคนขายใช่หน้าปกหลังปกไม่บอกอะไรเลยคือก็เล่มที่เดียวคือดูเห็นเลยว่าตามใจคนออกแบบมากใช่อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ตามใจนักออกแบบอ่ะที่ดูแล้วเอ๊ะฉันจะขายยังไงเนี่ยชื่อฉันยังไม่เห็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เราอีดิทต้นฉบับได้เราโอเคเราอาจจะมีสายตาอันหลังผมสักนิดที่จะไปโอเคสเกาต้นฉบับมาหรือว่าเฮ้ยเราเล็งเห็นว่าบุคลากรนี้ทำงานได้แต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรีวอร์ดหรือว่าเฟเวอร์ให้เขาให้เป็นเสียงใหญ่กว่าเราเป็นเยอะๆก็ได้แต่พี่ก็จะรู้สึกว่าตอนหลังหนังสือก็จะอยู่ถึงที่สุดแล้วหนังสือมันอยู่ในมือคนออกแบบใช่ค่ะแล้วอันนี้ขอเสริมค่ะเรามีความรู้สึกว่านักอ่านในยุคปัจจุบันนะเขาดูปกในสายตาของการมองใช้คำว่าศิลปะได้ไหมว่ามองปกในฐานะที่เป็นศิลปะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะไปกับสำนักพิมพ์มากขึ้นเราอย่าไปคิดแทนใช่แทนนักอ่านคนอ่านใช่อย่างเช่นแสงสีเขียวอย่างเงี้ยเราเจอใน Twitter บ่อยมากคือเขาก็อินไปกับเราคือเขาบอกว่าเขาเข้าใจเลยว่าทำไมสำนักพิมพ์ทำปกแบบนี้อันนี้คือเด็กที่พูดจริงยอมอ่านนะทุกทีแฮชแท็กจริงยอมอ่านพูดนี้หาหนังสือจริงจังใช่แบบว่าเราดีใจอ่ะต้องมีแฮชแท็กหนังสือเฉพาะเขานะค่ะน่ารักมากขอถามคุณแหม่มนิดนึงเรารู้สึกว่าคุณแหม่มเนี่ยมีส่วนไม่รู้คิดเองอะค่ะมีส่วนในการออกแบบปกหนังสือตัวเองอย่างเล่มแรกเล่มที่ใต้ดวงดาวอ่อนของวงกลรู้เล่มยากันยุงเหรอเปล่าไม่ใช่แต่พูดหลังจากยากันยุงไงบอกนั่งอยู่ปกแรกบอกนั่งอยู่นู่นยากันยุงบอกคำท่าไม่เล่มแรกก็คือได้เขียนใหม่เนาะหน้าใหม่เล่มแรกเดือดนะให้เข้าไปแล้วก็เลยก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เอาว่าแต่ว่าเล่มสองเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่มติชนนะคะคุณหวานเย็นชอบแกก็ให้คุณตะวันคุณตะวันทำส่วนคุณตะวันก็จะเป็นลูกผู้หญิงเสียน้ำมันมาค่ะคุณตะวันก็เป็นอาร์ติสต์แหละเพราะว่าแบบว่าคุยที่เห็นเป็นยังไงที่อยากได้อะไรคุณแต่ก็พิมพ์ก็คุณหมายเด่นก็แสดงมาเลยว่าให้คนนี้ทำไมตอนแรกดิฉันได้ที่เดียวว่าคุณเลือกไม่คุณหมายเด่นเลือกให้เลยเลือกให้เลยแล้วก็สั่งให้ทำเลยแต่ว่ามีว่าคุณตะวันอยากคุยด้วย
เพราะตอนที่เราเริ่มรู้จักกันว่าที่เห็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนอ่านหนังสือด้วยก็เปลี่ยนเลยนะปกแรกเป็นมาเป็นปกที่สองนะคะแล้วก็ปกที่สามก็เปลี่ยนเลยเหมือนกันหาเขาเปลี่ยนเลยแต่ว่าต้องถามบกได้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนหรือว่าไปเรื่อยขนาดนั้นเล่มสามนี่ก็จุดในภพธรรมแต่ว่าพอมาพุทธศักราชเนี่ยคือมันจะขั้นด้วยพุทธศักราชก่อนจะมาแล้วก็ปกดอกไม้ใช่ไหมฮะเราเผอิญแล้วพวกนี้ก็เป็นลูกหนึ่งในลูกหนึ่งในบรรดาลูกตู้แล้วก็เขาก็อ่านหนังสือแล้วพวกน่าสนใจตรงที่เขาจบเกียรตินิยมประดับหนึ่งภาษาไทยว่าเหรอคือว่าไม่ใช่แค่เป็นอิลลัสเตรเตอร์ที่ดีแต่เป็นนักอ่านนะเป็นคนที่เฟรนด์แกเขาก็จัดการมาคุณแม่ชอบไหมหนึ่งสองสามสี่แม่นี่ดังเลยตอนนี้คุณแม่นี่น่ากลัวเกินไปไหมอะไรอย่างนี้เราก็คุยกันเราเห็นอะไรอย่างนี้คือเราคิดเองว่าเนื้อคุณวรพรกำหนดได้เลยเหรอว่าปกจะเป็นแบบไหนโอ้ยไม่ได้เรายุ่งเกินไปเราจะไปยุ่งกับการทำงานของล้ำเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือหมายถึงว่าถ้าเว้นแต่ว่าคือไหนๆมีบกแล้วก็ให้บกหัวปั่นคนเดียวคือผมมันก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ต้องชมบกเลยผมก็สวยขึ้นเรื่อยๆหนังสือก็แต่ว่าเราจะชอบแบบว่าในกรณีแบบเขียนนิยายอย่างเงี้ยโอกาสขายของเรามันต่ำแบบว่าหรือแค่หน้าปกอ่ะภาพวางตั้งไปแล้วเนี่ยปกมันต้องพูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้ปกมันต้องตะโกนกรีดร้องอย่างชั้นสี่คือมันไม่เป็นแล้วไอ้ยิ่งของพ็อกเก็ตบุ๊กอะเหมือนพระเจ้าช่วยเวทีอย่างกับยิ่งแฟบอย่างเงี้ยแฟบเลยเหรอแฟบปกต้องกรีดร้องอะไม่งั้นโอกาสขายต่ำมากใช่แล้วหนังสือนี่รู้เลยแต่มันก็จะมีปกประเภทแบบขาวดำมืดมืดแบบที่สมมติทำเนินเขาก็ทำหมดเขาแล้วเขาก็ใจถึงเขาดีอ่ะก็ไม่คือถ้านักเขียนเป็นที่รู้จักแล้วก็ลอกไปบางทีก็ไม่แต่ว่าของคุณแบบเนี้ยก็ซีไรด์ด้วยนะมันก็รับประกันในระดับหนึ่งยังไงบางคนก็ต้องมีส่วนแต่ก็ยังไงเราก็ยังหวังว่าเฮ้ยปกขนาด16เนี่ยเล็กๆเนี่ยจะทำหน้าที่ของมันเพราะว่าต่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เถิดรู้ว่ามาเขาจะซื้อพุทธศักราชอยู่ใช่ไหมฮะกำลังเอื้อมไปเอาอีข้างๆสวยกว่าสีชมพูท็อกกิ้งพิงค์มืออย่างเงี้ยมันก็ปื๊ดเหมือนแฟบในกรณีที่แบบยิ่งนักเขียนไม่เป็นที่รู้จักเลยนะถ้าปกจมก็หายไปเลยในที่เกิดเหตุนี่คือฆ่ากันอีกทีนะฮะประกาศในเฟซบุ๊กให้ตายพอไปถึงหน้าที่เกิดเหตุนี่เนี่ยถึงฆ่ากันเองอือใช่ถ้าเราโชคดีก็คืออยู่ท่ามกลางเล่มหน้าเขียนเข้าไว้แต่ถ้าเราโชคร้ายก็คืออีข้างสวยกว่าตัดแต่ของคุณอยู่ข้างหน้าตลอดนะต้องดีจ้ะจริงแต่กระจกไม่รู้จะกระโดดหรือไหมคืออาจารย์ที่อาจารย์ที่ไปต่างประเทศบ่อยเนาะไปนู่นไปนี่บ่อยไปญี่ปุ่นบ่อยอาจารย์ที่มีความหวังกับวงการออกแบบบ้านเราคำถามมันชี้นำด้วยนะมีความหวังอะไรคนนี้ก็ไปบ่อยไปโน่นไปนี่บ่อยหรือคุณเป็นอาจารย์ด้วยเวลาสอนนักศึกษาออกแบบเนี่ยพี่ถามแบบนั้นไม่ค่อยมีความหวังคำถามที่นำไปก็เลยจะให้อาจารย์แก้แทนแบบเอาเรื่องการสอนนักศึกษาก่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีความอึดอัดอะไรกับสภาพวงการออกแบบผมคิดว่ามันค่อยๆมันไม่ได้หมายถึงวงการนะคะหมายถึงว่าการพัฒนาการในออกแบบของบ้านเราอย่างเราคุยเรื่องปกหนังสือก็สวยขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หมายถึงว่ามันมีวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆส่วนจนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะครับคือที่เดี๋ยวว่าถ้าเราใจร้อนแล้วเราไปตั้งเหมือนอย่างเช่นว่าเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นแบบนี้ผมว่าเราคงอึดอัดแต่ถ้าเราดูวิวัฒนาการหรือว่าที่ช่วงที่มันเกิดขึ้นหรือช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปกหนังสือของประเทศเราก็สอบผ่านหมดแล้วคือลองดูแบบเดินสัปดาห์หนังสือดูหรือดูร้านหนังสือเนี่ยหรือว่าเพื่อนญี่ปุ่นผมมาก็แวะร้านที่แพ้อย่างเงี้ยเขาซื้อหนังสือกลับไปเพราะปกเนี่ยเยอะมากแล้วอ่านไม่ออกเยอะจริงใช่คนญี่ปุ่นคนออกแบบผมที่เพื่อนผมชอบมากคือคุณ
แล้วก็เหมือนกับตัวเซนส์ของไทโปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เราก็จะรับกันแค่นั้นแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเราก็ซื้อหนังสือที่อ่านไม่ออกกลับมาอยู่ประมาณผมว่าวัฒนธรรมการออกแบบมันมีความพิเศษของมันในแต่ละที่บางทีเราอยู่กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอเราไปเรารู้ว่าโอเคคือถ้าจะต่างจริงผมว่าเรื่องการผิดไม่ใช่การออกแบบแล้วก็งานออกแบบบางชิ้นที่เราเห็นที่ประเทศที่เราตื่นเต้นเนี่ยผมกลับมองว่าบางทีเราเห็นเนี่ยเราจะพึ่งมากกว่าว่าเฮ้ยบรรณาธิการซื้อได้ไงวะโคตรกล้าเฮ้ยมันพิมพ์ได้ไงวะลูกค้าซื้อได้ไงวะแม่งโคตรเก่งเลยลูกค้าแบบคือตาเขาหรือว่าใจเขาอะมันอยู่ด้วยกันผมว่านักออกแบบเนี่ยรอจังหวะแบบนี้แบบรออยู่เลยว่าแต่มีแต่ว่าเราอาจจะต้องตอบแทนเขาด้วยกันว่าเขาต้องการอะไรบ้างใช่ไหมให้มันขายได้นะให้มันทำงานกับผู้คนได้นะไม่ใช่ตามใจเราแต่ว่าโจทย์งานออกแบบที่ดีเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะทึ่งคนรอบข้างเขามากกว่าว่าอะไรที่ทำให้เขาขายได้อะไรหรือว่าลูกค้าทำไมเก่งจังเลยที่เห็นว่ามันจะออกมาแบบนี้มีความกล้าหาญเอ๊ะบนโต๊ะประชุมเนี่ยคุยอะไรกันในขณะที่โอเคหลายครั้งที่เราก็ต้องพยายามที่จะปลุกเร้าลูกค้าเราเองหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยเหมือนกันว่าหรือว่าต้องไปนั่งคิดวิธีว่าทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นว่าดีไซน์มันจะช่วยเขาได้อันตรงผมมองตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เห็นความแตกต่างในระดับการออกแบบแต่ว่าองค์ประกอบโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเขาจะดีกว่าเนี่ยเขาดีเป็นแผ่นคือเขาร่วมเขายกกันเป็นแผ่นๆซึ่งมันทำให้เวลาผลลัพธ์ที่มันออกมาปลายทางเนี่ยเช่นเราเห็นหนังสือนิตยสารอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นจริงๆก็จะพูดแบบนั้นเช่นหมูเอากล้องมาส่องผมจะพบกล้องไม่เหลือเลยระดับนิตยสารพิมพ์ 5,000 เล่ม 10,000 เล่มแล้วเราซื้อมาสักเล่มหนึ่งแบบไม่เลือกเนี่ยแล้วมันไม่พิมพ์ไม่เหลือเลยให้มันคือมันทำยังไงวะอะไรเงี้ยคือหรือว่าเขาอยู่กันยังไงมันถึงเป็นแบบนี้ผมจะมองแบบนี้มากกว่าครับไม่เหลือเลยตั้งแต่สมัยไม้เธอได้ยินที่การทำบล็อกเอถ้าพิมพ์เป๊ะมากยิ่งแมสแล้วไม่แล้วดีเนี่ยยิ่งแบบพึ่งคือไอชิ้นเดียวเลยดีเนี่ยไม่รู้ว่าทิ้งเยอะแหละแต่อย่างพวกระดับแมกกาซีนแล้วพิมพ์แบบส่องดูแล้วแบบยกให้มันก็เป็นเสริมนิดนึงนะแต่ก่อนทำเอเจนซี่เวลาแอคเคาท์เข้าเนี่ยเอเจนซี่ใหญ่นะแต่ก่อนอยู่เบอร์เนี่ยคือเวลาแอคเคาท์เข้าเนี่ยมันฆ่ากันเลยอ่ะคือเราจะรู้เลยว่าแอคเคาท์ตัวนี้คือแพ็กเกอร์วอลมันคือลูกค้ามันไม่ใช่เอเจนซี่มันไม่ใช่อาร์ใจนะมันคือตัวลูกค้าที่ชัดเจนว่าเฮ้ยคนนี้เปิดกว้างทางสมัยมันคือรางวัลจะเลือกกันที่ลูกค้าด้วยใช่ไหมลูกค้าเฮ้ยอยู่ในเอเจนซี่นี่ขอโทษที่เหมือนช่อง7เลยค่ะถ้าอุบาทมากเลยแช่กันแบบว่าเล่เพจปลายต่างๆนานาจีบเอไอเอาลูกค้าอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันคือสิ่งจากมันคือรางวัลมันคือการทำงานง่ายแล้วก็พูดถึงเรื่องแต่มันก็จะมีลูกค้าบางลูกค้าที่บอกว่าไม่รู้หลุดในอะไรพูดจนมันเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็มีแบบนี้เหมือนกันผมจะเอาอย่างเงี้ยคือโลโก้ไปเลยพวกโลโก้ไปเลยคืออย่างที่เติมจะติดยังไงในส่วนที่ทำสำนักพิมพ์เวลาที่คนเห็นคนออกแบบปกมาแล้วเรารู้ว่าเขาช่วยเราขายอ่ะคือเขารู้ว่าเราจะขายอะไรอย่างเงี้ยจะรักคนออกแบบปกคนนั้นมากคือเขาจะโลมาให้เห็นเลยอ่ะว่าคือก็ไม่ต้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ใช่เลยแบบเราต้องการมันขายด้วยมันก็สวยด้วยอย่างเงี้ยเขาจะรักคนออกแบบแบบนั้นมากแต่ว่าถ้ามีแบบแต่ว่าหน่อยเลยถือว่าเจ๊งมากเลยนะใช่เราก็จะเจอคนอย่างเงี้ยค่ะในบางครั้งเวลาเราคุยกับลูกค้าอันนี้หรือว่าผมก็จะเป็นอาใจนะคะเราคุยกับลูกค้าปัญหาคือต้องหาว่าเขาต้องการอะไรจริงๆคือมันพูดอย่างต้องการอย่างต้องนั่งแปลความบางทีเกือบจะต้องแบบว่าถอดสมการกันเลยว่าไอ้ที่มึงพูดมา2 ชั่วโมงเนี่ยมึงจะเอาอะไร
คนไทยเป็นอย่างนั้นมีปัญหาเรื่องการสื่อสารสูงมากคือบางทีก็พูดไปพูดไปผมเจออย่างนี้เสร็จตกลงแล้วต้องด่าได้อะไรก็คือเป็นเหมือนคนหัวฟูจริงๆเนี่ยในที่สุดแล้วก็ต้องจบต้องกลับมาตอนน่ารักเฮ้ยมึงอยากได้อย่างนี้นะคราวที่แล้วโอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลากลับไปตะตะวันที่แล้วใหม่ถือว่าแกเป็นคนล้ำคนหนึ่งที่คือ10ปีแล้วแกก็จะมีถึงใจคือตอนนี้แอบบอกนิดนึงว่ากำลังทำหนึ่งให้อาจารย์ทำหนึ่งคำปกหนังสือให้เล่มหนึ่งแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าปกมันจะเป็นแบบไหนพอเราเห็นปุ๊บโอ้โหนี่แบบเหมือนช่วยชีวิตเราทั้งหมดมันไม่ได้พูดอะไรกันเท่าไหร่เลยนะแค่จะไม่พูดเอาเพื่อดันที่เคยอ่านแล้วเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราไม่ได้บีบอะไรไม่ได้คุยอะไรเลยผมบอกพี่แป๊ะคำเดียวข้ามแก้ใจร้ายบอกเขายอมด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าจริงๆคือคอนดิชั่นผมเหมือนว่าผมทำปกก็ถือเป็นงานอะไรเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแล้วล่ะหนังสือที่เราเข้าใจแล้วก็เพื่อว่าเพราะเราจะได้ไม่เสียเวลาทำงานด้วยแต่ว่าผมเองผมก็เชื่อว่าเหมือนว่าผมคิดให้แล้วล่ะว่าคือเห็นแล้วว่าคิดให้แล้วจริงๆคิดให้แล้วล่ะไม่ได้เอาแต่ใจเออคือโอ้โหสวยด้วยแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเห็นแล้วก็รู้เลยว่าขนาดอะไรชื่อเรื่องไหนนะยังไม่ได้ค่ะยังไม่บอกเรามีโอกาสขายอยู่ตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวเห็นแล้วแบบคนลุกเตียวอยู่เมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นเวลาเห็นคนออกแบบปกถือให้แบบนี้ก็จะกล่าวเลยนะคือแบบเราไม่ได้เห็นพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยออกมาจบเผื่อท่านเผื่อใครมีคำถามอะไรบ้างไหมคะเผื่ออยากแบบแค่คนนั้นคุยกันผมมีท่อนชอบจดไว้คือตอนท่อนจบนะฮะหมายถึงว่าที่เขาพูดถึงคุณภาพของหนังสือเขาอะคือผมชอบอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยมากๆก็คือว่าเขาบอกว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันจะต้องมีอินดิวิโดของมันมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้พี่แหม่มบอกว่าเราเจอเขาเป็นในร้านหนังสือเนี่ยมันเหมือนถ้ามันเหมือนนางแบบก็เรียงมันสวยไม่พอเนาะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีมันต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันพาให้คนดูอ่ะมันอยากจะค้นไอ้ที่มันห่อไว้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นผมว่าคาแรคเตอร์หรือว่าที่เขาใช้คำว่าไอ้ตัวอินดิวิดวลเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญแล้วมันก็เลยทำให้โอเคปกมันเป็นแพ็กเกจมันเป็นจังหวะที่หนึ่งแต่พอเลยไปตอนที่เขาอยู่ในนิทรรศการแล้วเขาเหมือนจะพูดถึงตัวพิธีอื่นๆเช่นพอเราซื้อมันหรือเราเข้าไปจับมันเนี่ยจับกระดาษมันก็เหมือนจับมือแฟนครั้งแรกพูดได้เหรอก็พูดได้อันนี้กระดาษมันก็พูดแล้วนะไม่หมายถึงว่าเขาบอกว่ากระดาษเนี่ยที่เราเข้าไปจับมันเสียงที่เราได้ยินตอนพลิกเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องกลิ่นที่เขาจะไม่ยอมใช้ตัวเคมีไอตัวที่ผมเข้าใจว่าเป็นพวกประมาณ UV spot หรือว่าพวกลามินทั้งหลายแต่ว่าเขาจะใช้ตัวออยเบสก็คือวานิชนะฮะพูดง่ายว่างานของไม่ทำลายกระดาษงานของเชเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วานิชเป็นหลักนั่นผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเพิ่งมาดูเรื่องนี้ว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันทำให้กลิ่นกระดาษแบบที่คนคุ้นเคยมันอยู่ในขณะที่บางทีเราเอ้ยโปรเทคมันไว้เอาตัวกลอสซี่ลามิเนตหรือว่าอะไรเคลือบ UV spot หรืออะไรพวกนี้เต็มไปหมดใช่ซึ่งหมายถึงว่าเท่ากับว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนมากที่ประกอบอยู่กับเนื้อหาแล้วการรักษามันไว้ให้มากที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้หนังสือเนี่ยเป็นหนังสือมากที่สุดมันจะโยงไปเรื่องที่ว่าแล้วหนังสือจะอยู่ต่อไปอย่างไรในโลกดิจิตอลแน่นอนว่ากลิ่นหรือว่าตัวเซนซอรี่ทั้งหลายเนี่ยที่เรารับจากหนังสือแล้วก็ไม่มีวันที่หน้าจอดีไวซ์ทั้งหลายมันจะให้เราได้เนี่ยผมว่าคนทำหนังสืออาจจะต้องรักษามันไว้แล้วก็ขับเน้นมันออกมามากขึ้นด้วยซ้ำคือเวลาเราจับกระดาษเปิดมาแล้วจับกระดาษก็แบบทำไมมันเรียนทำไมมันพูดจากับเราเลยปีพูดแล้วก็เห็นตัวเลข300,000แล้วก็ปกก็ธรรมดานะคือไม่ได้เล่นเลเยอร์ไม่ได้สปอร์ต UV ไม่ได้เคลือบอะไรทั้งหลายแต่อีกเรื่องนึงที่ชอบเขาใส่ชุดหมอหรือว่าชุดสีขาวคือผมเคยไปคุมงานตอนทำเรื่องรถกลมนะครับแล้วก็ไปที่ศิริวัฒนาเจ้าของศิริวัฒนาใส่ชุดสีขาวทุกวันเสื้อขาวเกงขาวผมก็ถามเขาว่าทำไมเขาบอกว่า
ัวเองดูแลให้สะอาดไม่ได้แล้วงานลูกค้ามันจะสะอาดได้ไงเพราะนั้นโรงพิมพ์มันเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของโรงพิมพ์ที่อาจจะมีหมึกมีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เจอเขาเขาจะสะอาดซึ่งก็มันก็เลยน่าสนใจอยู่เลยตัวเราก็ดูพอดูแล้วเราได้ถึงได้ถึงเจ้าของโรงพิมพ์รู้สึกว่าเขาดูเป็นโปรเฟสชั่นโปรเฟสชั่นขึ้นมาเลยพอมีเนี่ยมีแบบเป็นแบบเหมือนแบบนอกเหนือจากนี้ไม่คือถ้ารู้ว่าฝุ่นมันเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเสื้อคุณก็จะหมองเหมือนหมอคือว่าคุณชอบไปผ่าตัดนี้จะไม่แบบสะอาดจริงมันจะเห็นทันทีไงถ้าอย่างกลับไปตรงแท่นกินมันจะต้องอันนี้มือชอบตอนไหนอันนี้ขอเสริมตอนในประเด็นที่ว่า individuality ของหนังสือคือดูท่านศึกษาคดีแล้วเนี้ยเราแอบวิทยาวิชาชีพของผู้ชายคนนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีแท่นพิมพ์มันทำให้เขาเปิดเซสชันในการที่รับจ้างทำหนังสือได้ซึ่งเราคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละมันเปิดให้เขาเนี่ยโชว์ศักยภาพในการที่จะทำหนังสือให้กับท่านชีฟก็จะเป็นอินดิวแบบนึงใช่ไหมคะให้กับแฟชั่นดีไซเนอร์ก็จะได้หนังสืออีกแบบนึงในขณะที่กลับมาดูที่บ้านเราซึ่งโอเคเราจะไม่พูดถึงประเด็นที่ว่าเราไม่มีความหวังหรือไม่มีความหวังอะไรแบบนี้แต่จะพูดในมุมที่ว่าการรับรู้ของนักอ่านที่ไปร้านหนังสืออะไรกันทั่วๆไปเนี่ยคำว่าคนทำหนังสือก็จะมองเป็นว่าสำนักพิมพ์ไม่ได้บวกกับโรงพิมพ์แต่ตัวแซดเนี่ยเขาเป็นทั้งสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นโรงพิมพ์ในตัวเดียวกันเขาถึงใช้คำว่าเขาเป็น printing press มันจะมีคำว่า printing press printer publisher editor อะไรแบบนี้ซึ่งเราเป็นแค่ editor แล้วก็เป็น publisher ซึ่งเราต้องไปพึ่งพิงโรงพิมพ์ทีนึงทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเอาแต่ใจตัวเองโดยการที่ว่าฉันอยากทำวรรณกรรมแปลฉันอยากทำ pocket book เรื่องเราเลือกทุกอย่างไว้แล้วอย่างที่ออกตัวไว้ตั้งแต่คำถามแรกว่าเราเซตไว้แล้วไงว่าเราอยากทำวรรณกรรมแปลดังนั้นหนังสือของเราจึงมีขนาดที่1 12.6 คูณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกขนาดนึงเป็นไซส์เล็กนะเท่านั้นเองต่อเมื่อเรามีสร้างแบรนด์แบบนี้ใช่ต่อเมื่อเราอนาคตเราอาจจะขยายมีเงินเราอาจจะทำแบบว่าวรรณกรรมคาฟก้าอเมริกาที่จะมีแล้วดีไซน์เราทำยังไงให้กลิ่นเช็คกับกลิ่นเยอรมันนี่มันออกมาอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งฟังอาจารย์ติ๊กเราคิดถึงหนังสือที่กำลังทำอยู่อะค่ะคือกำลังเวิร์กกับรองดีไซน์แล้วมันเป็นวรรณกรรมแปลภาษาอิตาเลียนคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเราค่อนข้างตั้งใจค่อนข้างตามใจคนออกแบบแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยอะไรทำเลยแล้วก็ของานเพราะว่าตามใจหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามี justify เหตุผลที่มาของการดีไซน์ของเขาอะแล้วเราเถียงเขาไม่ได้เลยอะแปลว่าเราจะเงียบเราจะไม่พูดเราจะไม่เถียงต่อแต่ว่าเราต้องมีคนให้โจทย์เขาตั้งแต่แรกในฐานะที่เราเห็นตัวเทคและเป็นคนที่เลือกวรรณกรรมเหล่านี้มาแปลวรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยsetting มาอยู่ที่เกาะซิซิลีแล้วก็มันอิตาลีเนี่ยกลิ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน้ำเค็มแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยเรานางเอกเป็นใบ้หูนวกอะไรเงี้ยนางก็จะทำควรนางก็จะสื่อสารด้วยแสงสีไม่ค่อยมีเสียงเราก็จะพูดกับรองดีไซน์ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยนอกจากสีเหลืองของแสงสีทะเลฟ้าที่มันเห็นจากตัวเทคแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเราขอสีเดียวคือสีเลมอนขอให้มีแล้วปรากฏว่าตัวเทคตรงบรรทัดสุดท้ายลาสไลด์ของวรรณกรรมมันก็มีคำนี้ด้วยคือเป็นสีเหลืองแบบนี้ซึ่งนี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของคนทำหนังสือในกรอบที่ว่าเนี่ย individuality ของเราทำได้เท่านี้ในมุมของสำนักพิมพ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติเราเป็นจ๊อเป็นคุณเทลพอร์ตอย่างเงี้ยจะต้องทำ journal สักอย่างนึงให้กับองค์กรราชการหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึงซึ่งก็นั่นแหละเสียดายที่เบเกอร์เขาจะเทสอะไรเมื่อไหร่ก็ได้อะใช่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 แต่ด้วยถ้าจะแบบมาสี่ที่ก็เปิดวิทยุแล้วตอนนี้เวลา4:00 นหรืออาจจะไปบินมาแหล่งที่อื่นก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้โหพี่ดูแล้ว
คือถ้ากินทั้งรอนอยู่ที่โรงพิมพ์ไม่ใช่ไงเนี่ยสีมันมีสีอ่ะเสริมอีกนิดนึงคือไม่ได้หมายความว่าการทำพ็อกเก็ตบุ๊กจะทำไม่ได้เราก็เห็นความพยายามของเพื่อนสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเหมือนกันเช่นสำนักพิมพ์บทประจอนที่เขาทำเล่มหิมะปกแบบกระดาษปกกระดาษแล้วก็เลือกเนื้อในกระดาษแล้วเขาถือว่าเรากำลังเห็นแสงอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนมาจากกระดาษเบอร์นั้นเขาเลยมาเห็นไอ้จับกระดาษนั้นแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะเออเห็นแล้วโอ้สวยคุณแบบชอบตอนไหนไหมคะพี่เขียวกับสกายนั่นเลยชอบโพลารอยด์อีลุงนั้นถ่ายโพลารอยด์ได้คลิปจะเติมมากน่ารักมากคือแบบว่าตกใจอ่ะแบบว่าเฮ้ยเห็นไม่กี่เฟรมไปอีลุงนี่แสบมากคือแบบว่ามากอดกันประมาณ30 ปีคุณถ่ายรูปเบงวันอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมันคือกิมโฟกแล้วก็ผ่านนึกไปว่าการพิมพ์อะไรที่มาจากโพลารอยด์เนี่ยยากหินใช้ได้คือไอ้น้ำหนักอ่ะง่ายไอ้ตอนที่ไม่เป็นน้ำหนักก็แบบว่าหลุดๆเป็นบางๆนั่นแหละเทียบสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นงานหนักจริงตกท้ายด้วยอีต้าเพ้นเก่งมากบ้าบออีต้าแบบว่าวันนี้นะแบบตกใจสองคนนี้เวลาคุยกับแซดเดิลว่าน่ารักเพื่อได้พักคุณได้หยุดต้องไม่โน่นแล้วเราจะเห็นอยู่นิดนึงตรงที่แซดเดิลเนี่ยเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้มีลักษณะของการเป็นเพื่อนสูงมากตอนนี้มีความแบบไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเพื่อนกันคุยกันไปเรื่อยๆคุยเล่ากับเรื่องเล่าส่วนตัวที่แบบว่าอ่านหนังสือจบ3 ชั่วโมงชอบมากโดนพ่อตกนะโดนพ่อตกอันนี้ก็แบบน่ารักน่ารักเออน่ารักจริงๆแล้วเผลอๆพ่ออาจจะเป็นทุกคนเขาเรียนสาวที่ตรงนี้แล้วที่ชอบอีกอย่างไตรโลหน้าตาเหมือนมิสเตอร์บีนแต่ชอบมากน่ารักกว่าอย่านะแต่แล้วคุณแบบเดี๋ยวทุกคนดูต่อไปแล้วใครเป็นมิสเตอร์บีนเขาน่ารักกว่ามีใครไม่รู้กี่โมงที่ไม่มีนาฬิกาอยู่ตัวมีใครอยากจะเสริมประเด็นไหนไหมคะมีคนทำหนังสืออยู่บ้างไหมหรือว่าคนที่ไม่ทำหนังสือดูแล้วคิดยังไงบ้างอย่างเงี้ยไม่มีใครพบเป็นการพี่โบแล้วมั้ยใช่ 45 หลายตัวเลยน่าจะแบบแต่คนไม่ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะปิดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนที่ถามว่าคุณไปบริการที่น่ารักคืออยากทราบว่าคุณสกายเขาทำแต่หนังสือปกแข็งใช่ไหมคะไม่นะคะอย่างของคุณสกายปกอ่อนก็มีเข้าไปดูเราสั่งคือราคาที่ไม่แพงก็มีหนังสือเขาอะค่ะเข้าไปดูในเว็บก็ได้10 ยูโรก็มีอย่างในไทยนี่พอจะมีสำนักพิมพ์ไหนที่เราจะเทียบเคียงคุณภาพแบบพอมาได้บ้างมีคนพูดถึงริเวอร์บุ๊กแต่ว่าริเวอร์บุ๊กจะทำเป็นหนังสือภาพอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขายทั่วโลกอย่างนั้นริเวอร์บุ๊กมีร้านหนังสืออยู่ตรงข้างหน้าโลกบ้านตรงท่าเตียนนะคะตรงท่าเตียนบัตโผล่ค่ะวังจักรพงษ์ก็มีหนังสือเขามีโชว์อยู่ขายด้วยอะค่ะเข้าไปดูได้ก็ทำเล่มใหญ่ๆยังทำไหมคะหนังสือแบบนี้ยังทำค่ะทำแต่ว่าเคบุ๊กไปถึงผีเสื้อนะไปถึงผีเคผีเสื้อผีเสื้อก็มีคนพูดถึงผีเสื้อในทำนองนี้เหมือนกันตัวปีหนึ่งตอนนี้ก็ออกหนังสือมาเล่มนึงคือที่เสริมเร็วๆเนี่ยเขาตั้งตัวได้พวกคุณจะตาว่าพอได้ตัวหนังสือโนเบลเล่มนึงแล้วก็ทำให้ทุนในการทำไอ้ที่ขายทั้งโลกใช่แล้วก็ทำเพื่อเก็บอื่นได้ยังอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้กำไรแบบเป็นเนื้อเป็นหนังมากเช่นว่าราคาสูงก็จริงแต่ว่าใช้เวลาแบบเลยเถิดหรือว่าลองไปบินมาแต่ว่าได้เล่มหลายก็อยู่ได้โอ้ยแต่ได้อีชาแนลก็แสดงว่าน่าจะได้หลายตังค์ค่ะแล้วก็เซลคือก็มีแล้วค่ะก็แบบต้องมีคนรอว่าโทรไปนัดว่าจะเคยเห็นคาถ่ายรูปแบบรูปถ่ายของคาเลยคุณเอออยากเห็นก็เป็นช่างภาพด้วยบ้ามากเนียนมากแบบว่าแต่มันถ่ายทีนี้อายุเยอะแล้วเลิกถ่ายแล้วมั้งแต่สุดท้ายน่าจะปี80เนี่ยถ่ายเต็มคือเขาบอกแล้วว่าเขาก็ทำในหนังเขาก็บอกว่าเข
าก็ทำหนังสือขายดีอย่างของเนี่ยคุณทั้งคลาสเขาถึงแต่ว่าไปทำโปรเจกต์อื่นได้คือเขาพี่ว่าเขาต้องมีหนังสือที่ไม่ขายคือสารพิมพ์มันต้องมีทั้งหนังสือที่ขายและไม่ขายมันถึงจะอยู่ได้มีการหัวเฉลี่ยน้องมีสารพิมพ์ประทับใจอะไรไหมใครอ่ะก็มีผีเสื้อแล้วเราก็เทียบเทียงได้อาจจะต่อไปอาจจะมีสารพิมพ์คุณมาขุดอะไรอยู่ที่ข้างบนแต่ถ้าแกให้ทำแข่งเดินพองเดินพองตลอดที่คำถามนี้ใครรู้สึกว่าก็ติดนานแล้วเหมือนกันเราคุยกันนานแล้วก็ก็เอี่ยวนี่แหละไหมทำนิตยสารเสริมอะไรไหมนี่คือบก.อเดคนล่าสุดทำนิตยสารเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บอันนี้คุณถามครับมีใครพอจะรู้สถานะของสไปเดอร์ตอนนี้ไหมครับเพราะว่าหนังมันปี2009นะก็เลยคืออยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงถึงว่ายังกินแบบเดิมอยู่ไหมหรือว่าคือเขาพี่เขาไปดูในเว็บอ่ะเขาก็ยังขายหนังสือรุ่นพี่หนังสือใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบออกซัมเมอร์ของเขา 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้สภาพเป็นอยู่เป็นยังไงแต่ว่าปี10แต่ไม่ยังมีหนังสือออกมาเนี่ยพี่ว่าเขาเลยที่หมายคำถามของเดี่ยวคือเขายังเป็นไงนะยังมีชีวิตอยู่ไหมสำนักพิมพ์เขายังอยู่รอดไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือนึกถึงตอนช่วงแรกของเรื่องเขาบอกว่าถ้าตอนนี้เป็นยุคของสำนักพิมพ์นี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้เป็นการลงขันคำถามเดี่ยวน่าให้อาเดย์บอกคำดูนะพิมพ์ไปสัมภาษณ์ไหมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็จริงๆก็คือรู้สึกว่าคนที่ทำงานลักษณะแบบนี้น่าจะยังมีอีกเยอะมีเยอะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าแล้วเก่าตายหมดตายไปเรื่อยๆเหลือสไปเดอร์คนเดียว10ปีต่อ7ปีต่อมาก็คงยังไม่แก่มากแล้วหนังนี้ปี10 2010อันนี้17พูดถึงคนประเภทนี้จริงๆถ้าผมตอนที่ผมโตมาหมายถึงว่าตอนทำงานใหม่ๆเจ้าของโรงพิมพ์ในประเทศเราเป็นแบบนี้หมดประเด็นก็คือว่าเขาสองผมก็มองว่าสองประเด็นเพราะว่าช่วงหลังมีโรงพิมพ์มาปรึกษาบ่อยว่าเลิกดีไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าเรื่องเงินหรือว่าเพราะว่าไม่ได้จัดการก็คือว่าหมายถึงว่าเขาอ่ะส่วนใหญ่โรงพิมพ์บ้านเราเนี่ยหมายถึงจะต่อสู้มาด้วยตัวเองแล้วคนที่เป็นเจ้าของจะดูแลเองทั้งหมดแล้วรู้เยอะมากรู้เยอะแบบนี้บางคนก็จบเทคโนโลยีการพิมพ์มาบางคนก็จบสถาปัตย์มาแล้วก็มีความรู้เยอะมากผมเรียนมากับคนเหล่านี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็บางคนก็โชคไม่ดีตรงที่ว่าลูกไม่เอาคนสืบทอดอีกบางคนก็คือเหมือนกับว่าพอทำมาจนเหนื่อยเนี่ยพอในยุคที่มันมีความเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยเขาหมดแรงไปแล้วแต่ว่าคุณตัวชไนเดอร์เนี่ยตัวโน้ตฮาวที่เขามีอยู่ในเรื่องของการพิมพ์นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเอาชนะศิลปินระดับโลกเพราะว่าไม่ว่านายจะถ่ายรูปเก่งไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไอการทรานสเฟอร์มาสู่ตัวงานพิมพ์เนี่ยยังไงมึงก็เป็นเด็กน้อยอ่ะต้องฟังเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโน้ตฮาวนั่นเองที่ผมคุยกับพี่แป๊ะนอกรอบไปข้อโทษเนี่ยพิมพ์สีดำพิมพ์ภาพขาวดำด้วยสีเนี่ยถามว่านึกนึกได้แต่คนที่แยกไอ้เลเยอร์ของไอ้ตัวเซปเรเตอร์เนี่ยตอนนี้บ้านเราไม่มีงานทำเพราะว่านั่งคุยพวกเดียวไม่มีใครให้ทำเพราะว่าไม่มีใครต้องการเพราะทำไมไม่มีใครต้องการเพราะว่ามันดูไม่จำเป็นขาวดำพิมพ์สีเดียวกับแต่โฟโต้บุ๊กบ้านเราขายไม่ได้อีกผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเขาจะแต่ถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาทำได้ผมว่ามีงานนะอย่างเช่นว่าวันเมื่อปีก่อนเจอพี่มานิดที่เป็นช่างภาพพี่มานิดบอกติ๊กพี่จะพิมพ์ดูโอโทนนี่เอาแค่ดูโอโทนนะไม่ต้องสี่นะหาไม่ได้เลยทั้งประเทศเลยค่ะแล้วเขาบอกว่ามันก็ทำให้คุณภาพหนังสือโฟโต้ที่มันเป็นขาวดำบ้านเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันเพราะว่ามันไม่มีใครแบบติดกระดาษใช่ครับหรือว่าก็ต้องหันไปใช้วิธีพิมพ์สีแต่ว่าไอ้ตัว two light layer one dark gray and black นี่คือสุด high quality ถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้มีเรียกว่ามีบุคลากรไหมมีแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมอุณหภูมิฝนฟ้ามันไม่โอเคนั่นเอง
พราะฉะนั้นผมก็เลยนึกถึงว่าจริงๆเนี่ยตัวเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยที่อายุประมาณสัก50-60ตอนนี้เป็นพวกนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความเป็นความคิดเป็นบรรณาธิการด้วยไม่ได้มีความคิดเป็นดีไซเนอร์ด้วยขายไม่เก่งเป็นโลแต่ว่าจุดแข็งของชไนเดอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการผิดโนฮาวทั้งกระบวนแล้วการทรานสเฟอร์จากตัวอาร์ตเนี่ยมาสู่ตัวภาพที่มันเป็นภาพผิดเนี่ยผมว่านั่นแหละคือจุดแข็งเขาที่สุดส่วนมากท่านข้าก็เชื่อเขาหมดนะคนทำหนังสือเชื่อเขาหมดไม่มีใครรู้เพราะว่าอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างว่าแต่เพื่อคิดคอร์สด้วยเพนติ้งเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นอยู่บนหนังสืออาร์ตเนี่ยทำไงให้ตรงเอาแค่สีตรงก่อนทำไงให้ตรงมีใครสักกี่คนในประเทศตอบได้บ้างในกระบวนการผิดต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4ถึงจะตรงแค่นี้ก็ยากแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งคุยเหมือนว่าบางทีผมทำงานให้เพิ่งทำให้จัดอิทธิพลเมื่อปีก่อนโจทย์นี้เลยเพนติ้งสู่ทำคนเดียวไม่ได้เรียกมารวมหัวกันทั้งหมดใครรู้อะไรบ้างเอามาประกอบกันแล้วก็ค่อยๆจัดลำดับใหม่ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงแต่ว่านี่เขาอยู่คนเดียวแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เขาเป็นลงพิมพ์อย่างเดียวพิมพ์กับไปจบแล้วอย่างเราบรรณาธิการเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้ตรงนี้นะไม่รู้สึกว่าความรู้แบบนี้จริงเราก็อยากได้มากนะแต่ว่าเหมือนเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปคุยกับเราก็ไปดูตู้ดิจิตอลได้ลงพิมพ์เลยแต่ว่าเราก็จะดูไม่เก่งเท่าคนทำปกคือต้องมีคนทำปกไปด้วยเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงความรู้แบบนี้ความรู้แบบที่อาจารย์ติ๊กพูดเนี่ยเราอยากได้มากเลยนะแต่เมื่อเราถูกเทรนมาอีกแบบไปแล้วต้องพยายามทำงานร่วมกันแล้วก็ต่อยเชื่อว่าโรงพิมพ์กับสำนักพิมพ์จริงๆไม่ใช่โรงพิมพ์บริษัทกระดาษคนแยกสีคนคุมแท่นพิมพ์คนที่ทำโพสต์โปรดักชันทุกอย่างถ้าเราซอยออกมาเป็นชิ้นๆแต่ละคนชำนาญคนละได้ใช่แล้วถ้าคุยกันก็โปรเจกต์นึงก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้ทำได้อันนี้ก็คุณส่งอย่างนี้ผมก็เลยทำไม่ได้อะไรแบบนี้ที่คิดว่าเราจบที่เคยได้เรียนรู้ไม่หมดในหนังสือเล่มนึงอะมันเยอะว่ายุให้อเดย์ทำลงพิมพ์เก่าๆลงพิมพ์แบบเนี้ยเก่าๆนี่ทำผมดูเรื่องนี้แล้วก็นึกว่าอยากจะเอาไปให้พี่ลงพิมพ์เผื่อเขาจะมีเขาดูผมแล้วเขาต้องอุทานว่าผมก็ทำได้ไม่หรอกผมบอกไอ้ดีบ้าเต้นอะไรกันอย่างเงี้ยไอ้ดีบ้าโอเคค่ะมีคำถามอยู่ไหมคะถึงพอสมควรแล้วจะได้แยกย้ายกันส่งต่อให้น้องเลยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านวิทยากรมากๆเลยนะครับที่ได้นำความรู้ให้ส่งต่อจากหนังนะครับแล้วก็มาคุยขยายกันต่อนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคนที่ดูแลฟังอยู่ด้วยนะคะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากครับยังไงด็อกข่าวแอนด์แวร์เฮาส์นะครับ30ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันต่อไปครับว่าโปรแกรมหน้าจะเป็นอะไรนะครับยังไงก็วิทยากรแต่ละท่านอาจจะเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในครั้งต่อไปในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่อยู่ฟังจนจบนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับท่านใดนะครับที่ขับรถมานะครับอย่าลืมไปสแตมป์บัตรที่โกดัง1นะครับนะฮะไม่ว่าจะจอดตรงไหนก็ลองไปสแตมป์ดูนะครับนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับเจอกันอีกทีวันที่1สิงหานะครับวันนั้นเปิดจริงครับวันนี้ถือว่าซ้อมมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับOh.